ายบ้านครับเพิ่งย้ายบ้านเข้าไปอยู่บ้านใหม่เลยครับผมไม่ถึงตัดสินใจย้ายในช่วงแบบสถานการณ์แบบนี้คือความจริงย้ายก่อนครับย้ายตั้งแต่วันที่26เดือนที่แล้วครับเป็นการเอามีนาไม่ครับวันว่างครับคืออาทิตย์นั้นผมจะว่างพอดีครับก็เลยคิดว่าอาทิตย์นี้ฉันจะใช้เวลาในการย้ายบ้านแล้วพอเข้าไปนอนก็กลายเป็นว่า 2-3 วันที่ผ่านมานี่พอดีเลยตัดสินใจนานไหมคะที่แบบว่าถึงบ้านหลังนี้แล้วย้ายไปแบบไปพร้อมครอบครัวเลยคือความจริงมันเหมือนกับผมทำบ้านหลังนี้มานานมากแล้ว4ปีแล้วแล้วก็อยากย้ายเข้าไปอยู่ตลอดคิดว่าคือช่วงหลังๆในการทำบ้านมันกลายเป็นการซ่อมบำรุงแล้วทั้งที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยมันต้องซ่อมแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่เข้าไปอยู่ตอนนี้ไม่รู้จะเมื่อไหร่ครับก็เลยเข้าไปอยู่ก่อนจริงพ่อแม่ยังไม่ย้ายเข้ามานะครับผมไปอยู่คนเดียวก่อนครับเดี๋ยวไม่บอกแล้วกันนะครับร้อยล้านโอ้โหเดี๋ยวก่อนเป็นร้อยล้านไม่ถึงร้อยครับไม่ถึงคนเพื่อนคนอื่นเขามีบ้านกันไปหมดแล้วเพื่อนนักแสดงรุ่นผมอ่ะเขามีบ้านกันไปหมดแล้วผมอยู่คอนโดมาตลอด10กว่าปีแล้วครับแล้วก็อันนี้กลับไปอยู่บ้านแล้วครับอยากอยู่กับพ่อแม่ถือว่าเป็นแบบก้อนใหญ่ของเราเลยในการทำบ้านครั้งนี้อะไรเงี้ยจะให้พูดว่าแบบก้อนเล็กก็ไม่ใช่อ่ะครับเรียกว่าเป็นชิ้นใหญ่ที่สุดที่เราแบบว่าทำมาที่ใส่อยู่ในวงการก็จริงๆแล้วตัวผมเองไม่ค่อยได้ใช้เงินในเรื่องของการซื้อของอะไรเงี้ยรถผมก็ไม่ได้เล่นผมก็จะกีตาร์ผมก็เลิกซื้อแล้วอะไรเงี้ยครับก็บ้านก็ความจริงแล้วเราทำมานานครับมันไม่ใช่เรื่องว่าแบบเป็นเงินก้อนโตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับมันก็นานไหมคะแบบว่าจากคอนโดห้องที่เราอยู่แค่คนเดียวเล็กๆแล้วเราต้องไปอยู่บ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นเราคุณพ่อคุณแม่แปลกมากครับที่เข้าไปวันแรกเราไม่กลับมาคอนโดเลยครับจริงเหรอเพราะว่ามันสบายมากแล้วมีลิฟต์ใน2ชั้นยังมีเอาเป็น3ครับ3ชั้นนี่ลิฟต์นี่เป็นลิฟต์ไม่ได้ราคาแพงเวอร์วังนะครับเป็นลิฟต์ที่เป็นลิฟต์ไฮดรอลิกที่คนไทยทำครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราต้องการให้พ่อแม่เราในวัยที่เขามากกว่านี้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยครับลิฟต์ก็มีประโยชน์เยอะครับถือว่าทำให้เรารู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไหมคะเขามีบ้านแล้วด้วยมันรู้สึกแบบนั้นไหมครับคิดนิดนึงครับพี่ขอโทษทีคือคำตอบมันจะเป็นเหมือนกับว่ามันเหมือนว่าเราพร้อมภาระไงภาระที่ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบภาระในการดูแลบ้านภาระในการดูแลบ้านในการจ่ายเงินอันนั้นเราไม่ได้คุยเรื่องนั้นแล้วกันนะฮะในการดูแลบ้านตอนนี้คือพ่อแม่ผมยังอยู่พ่อแม่ผมก็ดูแลกันแบบท่านดูแลเป็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับตัวผมเองไม่ค่อยได้ดูแลครับตัวผมเองก็อยู่แล้วก็ทำแบบปกติครับจริงๆแล้วเราแบบพยายามแบบว่าสร้างครอบครัวแล้วก็เริ่มก็อยากมีครอบครัวแล้วคือปัญหาคือผมไม่ได้ทำห้องไว้ให้ลูกเลยครับทำอะไรตามใจตัวเองเดียวเลยครับไม่ได้มีเผื่อเลยครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าเราจะมีภรรยาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ได้อยู่ด้วยกันได้จริงๆก็คืออีกไม่นานแล้วใช่ไหมคะไม่แน่ใจครับอายุผมก็ถึงเวลาแล้วนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการมองนะว่าคนเราจำเป็นจะต้องมีภรรยาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนแสดงว่ามีอะไรต้องแก้ไขไหมคะในบ้านเขาเข้าไปอยู่แล้วเพราะว่าสร้างมา4-5 ปีแล้วใช่4เรียกว่า4ปีแล้วกันครับก็1ปีหลังที่ผ่านมาเป็นการซ่อมสิ่งที่มันทำแล้วมันยังไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกฝ่ายก็ช่วยกันผู้รับเหมาก็ช่วยกันผู้รับเหมาก็ไม่หนีไปไหนก็คอยทำให้ครับต้องซ่อมเพิ่มเข้าไปไหมคะคือเรื่องเงินเราไม่ต้องคุยกันว่ามันบานหรืออะไรมันก็ปกติครับมันไม่ได้แบบมันเหมือนเราเตรียมใจไว้ตั้งแต่4ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ไม่ได้ผลกระทบอะไรกับผมเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับถือว่าโอเคกับบ้านหลังนี้แล้วนะโอเคแล้วครับแต่ก็คงไม่ได้เรียกว่าก็จะมีนิปปอนแล้วก็จะมีอีกบริษัทหนึ่งเข้าไปถ่ายอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ให้คนเข้าไปเท่าไหร่ครับไม่ใช่เรื่องโควิดอย่างเดียวผมก็รู้สึกว่าผมไม่มันเป็นบ้านที่พ่อแม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นไทเมดใช่ครับแต่ว่าเรามีห้องเราแล้วก็มีห้องที่เราต้องใช้ทำงานอยู่แล้วครับยังไงก็ได้เห็นแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดอยากเห็นบ้านตอนนี้ก็YouTube Live Session ครับของเป้อารักครับเล่นกับวงครับมีแล้ว3เพลงครับใช้ห้องที่บ้านมีแล้วมีโอกาสจะได้เห็นว่า
เตาะแตะในบ้านเลยไหมคะคงไม่ครับใช่เป็นคนเดียวเออใช่คงไม่ครับคงไม่ได้เปิดแบบนั้นครับต้องเป็นเพื่อนผมก่อนแล้วเข้ามาเที่ยวครับแล้วครับคือผมก็จะมีคือมันตั้งแต่รอบที่แล้วนะคือคนอื่นมีผลกระทบเยอะมากแต่ว่าพอดีว่าผมงานคอนเสิร์ตไม่เยอะอยู่แล้วก็เลยผลกระทบน้อยละครหนังภาพยนตร์ก็ค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็สามารถปิดโปรเจกต์ได้แต่ว่าตอนนี้มันก็กลายเป็นว่ามีบางเรื่องไม่ใช่มีบางเรื่องสิเรื่องที่ถ่ายอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเลื่อนไปก่อนต้องเลื่อนเรื่องของทามมิ่งการถ่ายไปก่อนครับแต่ว่าตอนนี้ละครก็ทยอยออนหมดแล้วไม่ได้เกี่ยวกับโควิดแล้วครับในการแบบว่าตัดคิวตารางงานก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่ครับก็ตอนแรกคิดว่าวันนี้จะมาหาไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางงานจัดได้มีมาตรการอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบแล้วก็มาครับเช่นเดียวกับภาพยนตร์ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าฉันถ่ายได้ผมก็ต้องไปครับแต่จริงๆคือเราก็ยังสามารถที่จะเอาเวลาอันนึงไปทำเอ็มวีด้วยได้ยินมาแบบครับผมคือผมทำเพลงตลอดครับแล้วช่วงหลังมีความฝันอยากจะทำเอ็มวีของตัวเองอาจจะฝันไกลกว่านั้นแหละอยากจะทำงานที่เป็นเรื่องของด้านภาพด้วยผมก็ทำเอ็มวีตัวเองมา3ตัวแล้วตัวนี้เป็นตัวที่4ครับแล้วก็มีทำเอ็มวีคนอื่นด้วยครับตัวนี้ตัวที่4จะออกเย็นนี้ครับเย็นวันที่8เมษายนนะครับก็ชื่อเพลงว่าคนสวยครับเป็นเอ็มวีน่ารักใสๆร่วมงานกับเพื่อนอีกคนนึงครับคนชื่อเพื่อนผมชื่อบูจูกูรูครับแล้วก็ร่วมงานกับทีมสเก็ตบอร์ดพรีดิวส์ครับแล้วก็มีน้องปันปันยียีมาด้วยแล้วก็ร้องคู่กับคุณอัตตาครับแรปเปอร์ครับเป็นเพลงใหม่ล่าสัตว์เลยครับผมครับผมใช่ครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับโอ้ยจะบอกว่าทุกครั้งที่ผมออกเพลงนะครับผมรอบที่เพลงเพื่อนที่ทำงานนะครับออกมาปุ๊บก็มีการมีเหตุการณ์การเมืองครับแล้วก็พอออกเพลงสุนัขชื่อว่าเพลงหมาครับปลายปีก็มีโควิดรอบ2ครับตอนนี้จะออกว่ารอแล้วรอบ2แล้วจะออกเพลงคนสวยก็มีโควิดรอบ3ครับแล้ววันนี้ด้วยวันนี้เลยครับผมถือว่าอาถรรพ์มั้ยคะคนงานเรามาพร้อมกับสถานการณ์ถือว่ามันก็คือตั้งแต่เพลงมาเลเซียเนี่ยผมออกเพลงมา50กว่าเพลงแล้วถามว่าคนรู้จักกี่เพลงมาเลยทั้งเลยหรืออาจจะแบบมีไก่มีชื่อสุกะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยผมออกมา50เพลงแล้วเพลงคนสวยเนี่ยเกินไปที่50ไปแล้วก็หวังว่าจะได้ฟังกันนะครับจริงๆก็มีหลายคนถามว่าพี่เป้หายไปไหนตลอดเวลาไม่เคยหายเลยไม่อยู่ก็ได้ที่แจ้งแล้วอยู่ข้างๆคุณนี่แหละครับแต่คุณอาจจะไม่รู้ครับแล้วก็มีแบบความเฮฮาก็คือว่าโอ้พี่เป้ช่วงนี้ไม่เห็นเล่นหนังเลยนะฉายอยู่ได้หนึ่งฉายอยู่เนี่ยผีเล่าเนี่ยฉายอยู่คือเราก็รับงานตลอดต่อเนื่องอะไรเงี้ยแค่แบบมันจะเป็นจังหวะที่เราไปถ่ายงานไม่เห็นจอความจริงแล้วช่วงนี้จอมันเยอะครับจอมันเยอะคนที่รู้ก็บอกว่าทำไมหน้าเป้อีกแล้วก็จะมีบ่อยอย่างนี้กับคนที่ไม่เห็นเลยก็ไม่เห็นเลยอะไรครับก็ผมยังทำงานต่อไปเรื่อยๆครับค่ะอย่างพี่เป้ผมอย่างพี่เป้ต้องมีที่มาที่ไปอ่ะคราวนี้มาเป็นคนสวยมาเพราะอะไรมาจากแรงบันดาลใจของเราหรือเปล่ามาจากแรงบันดาลใจของผมครับคือผมเคยเข้าห้องเวิร์กช็อปกับน้องคนหนึ่งสวยมากน่ารักมากเป็นนางเอกแล้วเขาก็เราในห้องเวิร์กช็อปการแสดงเนี่ยมันต้องเล่าเรื่องส่วนตัวกันน้องเขาก็เล่าว่าเขาอกหักผมแบบคนสวยได้ไงเป็นไปได้เหรอผู้ชายอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยปรากฏว่าผู้ชายใครเป็นแฟนกับเพื่อนซีเขาผมก็เลยแบบได้ท่อนเวิร์สท่อนฮุกมาเลยว่าอย่าไปสนเขาเลยคนสวยเขามันแค่ผู้ชายเฮงสวยแสดงว่าเพลงนี้คือได้นางเอก MV ก่อนชื่อเพลงเลยหรอคะน้องที่ให้แรงบันดาลใจไม่ได้มาเป็นนางเอก MV ครับรู้ไหมคะว่าเราเอามาทำเพลงก็รู้ครับพอหลังจากนั้นไม่กี่วันผมก็ไปเล่นกีตาร์แล้วในกองแล้วก็เล่นบอกวันเดียวเพลงนี้แต่งกับเขาแต่ว่าเรื่องนั้นผ่านมา3ปีแล้วครับผมแต่งเพลงนี้มานานมากแล้วก็เพิ่งได้ออกตอนนี้ครับคาดหวังไหมคะอะไรครับคาดหวังทุกเพลงครับร้อยล้านวิวทุกเพลงคาดหวังทุกเพลงครับก็หวังว่าเพลงนี้จะได้ร้อยล้านวิวสักทีนะครับเพลงที่แล้วยังไม่ถึงล้านเลยครับจะได้รับชมในช่องทางไหนครับพี่เป้อ๋อง่ายมากครับทุกช่องทางครับในสตรีมมิ่งของคุณนะครับตอนนี้เพลงก็ออกแล้วด้วยแต่ว่าตอนเย็นจะมีมิวสิกวิดีโอซึ่งกำกับเองด้วยครับแล้วทางช่อง What the Duck ครับ YouTube ของ What the Duck
ใครอยากให้พี่เต้ฝากผลงานดีกว่าฝากเผื่อใครจะได้เริ่มถามสักทีว่าหายไปไหนก็ตอนนี้มีภาพยนตร์เรื่องผีเล่านะครับยังฉายอยู่นะครับแล้วก็ละครเรื่องแต้มรักครับพฤหัสศุกร์ช่อง GMM 25ครับแล้วก็ละครเรื่อง In Time With You ครับพฤหัสศุกร์เหมือนกันช่อง PPTV ครับแต่ว่าเวลาต่างกันชั่วโมงนึงครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อเรื่อยๆครับผม